สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และตัวย่อที่เกี่ยวกับ MIATP นะคะบนหน้าจอจะปรากฏคำทั้งหมด7คำด้วยกันค่ะซึ่งคำเหล่านี้ถ้าคุณครูได้เรียนรู้ความหมายและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดทำบทเรียนออนไลน์ MIATP แล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะของเราค่ะ MIAS ตัวแรกนี้นะคะมาจาก ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals นะคะหรือข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพค่ะซึ่งจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระดับฝีมืออย่างเสรี8สาขาวิชาชีพด้วยกันซึ่งการเคลื่อนย้ายนี้ไม่เพียงแต่นักเรียนนักศึกษาคุณครูหรือบุคลากรที่สนใจก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้ามีสมรรถนะตรงตามที่อาเซียนกำหนดค่ะคำที่2ค่ะ MRATP ย่อมาจาก MRA on TP หรือ Tourism Professional ค่ะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเฉพาะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนนะคะซึ่งจะเกิดการเคลื่อนย้าย2สาขาคือด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมยกเว้นมัคคุเทศก์หรือทัวร์ไกด์จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะถือเป็นวิชาชีพเฉพาะของคนไทยนะคะซึ่ง MRATP นะคะจะประกอบไปด้วย32 jobs หรือ32ตำแหน่งงาน52 qualifications หรือ52คุณสมบัติ242 units competency two boxes หรือ242หน่วยสมรรถนะย่อยหรือมักจะได้ยินการเรียกกันว่า two box นั่นเองนะคะดังนั้น3ตัวนี้ต้องจดจำนะคะ MRATP ประกอบด้วย32ตำแหน่งงาน52คุณสมบัติและ242 two boxes นั่นเองนะคะซึ่งใน32ตำแหน่งงานนี้จะแบ่งออกเป็น2สาขาประกอบด้วยสาขาด้านการโรงแรม23ตำแหน่งงานและสาขาด้านการท่องเที่ยว9ตำแหน่งงานรวมแล้ว32ตำแหน่งงานค่ะสาขาการโรงแรมจะแบ่งออกเป็น4แผนกด้วยกันค่ะแผนกต้อนรับ front office นะคะแผนกแม่บ้าน housekeeping แผนกประกอบอาหาร food production นะคะแผนกอาหารและเครื่องดื่ม food and beverage service นะคะและต่อไปสาขาด้านการท่องเที่ยวค่ะจะแบ่งออกเป็น2แผนกนะคะประกอบด้วยแผนกธุรกิจนำเที่ยวหรือ travel agencies นะคะแผนกบริหารธุรกิจนำเที่ยวหรือ tour operation นะคะอันนี้คือทั้งหมดที่คุณครูควรจะต้องจดจำเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ค่ะต่อไปมาดูคำที่3 4 5คำนี้จะเป็นเชิงวิชาการหน่อยนะคะซึ่ง3คำนี้ก็จะอยู่ภายใต้กรอบของ MRATP นะคะตัวแรกค่ะตัวแรก ACC STP หรือ The ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professional ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาตรฐานสมรรถนะด้านการของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะตัวที่2ค่ะ The Common ASEAN Tourismcurriculum นะคะอันนี้ตัว C หลังก็คือเป็นหลักสูตรนั่นเองนะคะและตัวที่3 the regional qualification framework and skill recognition system นะคะเป็นระบบการยอมรับทักษะแล้วก็กรอบด้านคุณสมบัติระดับภูมิภาคนั่นเองนะคะซึ่ง3ตัวนี้จะเป็นคำวิชาการสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามมาคำที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือตัวที่6และ7ค่ะ ATPRS ตัวนี้นะคะATPRS นะคะมาจากคำในกรอบสีเหลืองตัวนี้นะคะนั่นก็คือระบบการลงทะเบียนของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนซึ่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้ง10ประเทศอาเซียนจะถูกลงทะเบียนอยู่ในระบบเดียวกันเป็นฐานข้อมูลเดียวกันนะคะแต่บุคคลที่จะลงทะเบียนได้นั้นไม่ใช่บุคคลทุกคนจะลงได้จะต้องได้รับCertified ASEAN Tourism Professionals ก่อนนะคะก็คือต้องเป็นได้รับใบประกอบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่ได้รับการรับรองนะคะหรือ ATP ก่อนเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้เดี๋ยวจะพาไปดูเว็บไซต์นะคะซึ่งถ้าเราลงทะเบียนในระบบ ATPRS เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ว่าจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดใน10ประเทศอาเซียนนะคะก็สามารถที่จะเลือกที่จะว่าจ้างลูกจ้างคนไหนก็ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเขาก็เรียกว่าเป็นการ job matching กันนะคะแต่การเข้าไปทำงานเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ MRATP เท่านั้นนะคะยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เราจะเข้าทำงานด้วยนะคะซึ่งเรามีลิงก์ให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะลิงก์ทั้งหมดนี้จะแปะไว้ใต้คลิปนะคะท่านที่สนใจเข้าไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้นะคะเรามาดูหน้าตาค่ะของเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือตัวย่อที่เรียกว่า ATPRS นะคะเว็บไซต์นี้นะคะคนที่จะลงทะเบียนได้จะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะต้องเริ่มสตาร์ทเริ่มจากเลือกไทป์ของเราก่อนนะคะว่าเราเป็นประเภทไหนเป็นนายจ้างเป็นสถาบันด้านการอบรมเป็นมาสเตอร์เอเซสเซอร์หรือว่าเป็นเทรนเนอร์นะคะก็ต้องมาเลือกตรงนี้ซึ่งลองกรอกไปแล้วไม่สามารถทำได้นะคะเพราะคนที่จะกรอกในระบบนี้จะต้องมีไลเซนส์นัมเบอร์แล้วเท่านั้นนะคะซึ่งถ้านักเรียนของเรานะคะได้ผ่านการบทเรียนแต่ผ่านบทเรียนออนไลน์ได้รับการรับรองได้ ATP นะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีไปทั่วภูมิภาคอาเซียนได้เลยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนนะคะแล้วคุณครูเองก็อาจจะมีการถูกเคลื่อนย้ายก็ได้นะคะซึ่งก็ถ้าเราได้จัดทำบทเรียนออนไลน์แล้วนะคะก็จะเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้กับคุณครูทั้งด้านการใช้สื่อดิจิทัลแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็ขอให้คุณครูได้จดจำคำต่างๆเพื่อใช้ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์นะคะแล้วอย่าลืมนะคะเรายังมีอีก2คลิปที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดึง Toolbox ออกมาจากระบบ ATPRS นะคะแล้วก็ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ของ Simulink นะคะติดตามคลิปต่อๆไปกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ